ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้มารู้จักกับคนที่มีวันเดือนปีเกิดตามนี้แปลว่าท่านคือเทวดากลับชาติลงมาเกิดคนที่เป็นเทวดาลงมาเกิดอันที่จริงคนเราทุกคนที่มีโอกาสเกิดมาเป็นคนต้องสร้างบุญบารมีทุกคนจะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงในใจคนมีมากแค่ไหนแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เกิดในวันเดือนปีดังต่อไปนี้คือผู้ที่มาสร้างบุญบารมีโดยตรงคนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกนี้มาเกิดในชาตินี้เพื่อจุดหมาย3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ1ในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์และอยู่สุขสบายด้วยว่าสวรรค์นั้นมีแต่สิ่งรื่นรมบันเทิงใจจนตัวเองลืมไปเลยว่าความทุกข์นั้นเป็นยังไงและอยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มลองรสชาติความทุกข์ดูบ้างเปรียบเทียบเหมือนตัวเองเป็นลูกเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยากได้อะไรมีคนรับใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากเลยแต่วันหนึ่งได้ไปเปิดดูทีวีเห็นชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทำไร่ทำนาดูตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นยังไงจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าน่าสนุกดีจึงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นจึงได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วค่อยกลับมาบ้าน 2. เกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเก็บกักตุนไว้เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลกซึ่งสร้างง่ายกว่าสร้างบนโน้นถึงคราวหมดบุญจริงๆอาจต้องลงอบายหรือไม่ก็ต้องมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมทรามหรือยุคมิคสันยากแก่การสร้างบุญได้ดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงอธิษฐานมาขอเกิดในโลกมนุษย์ 3. ได้รับองค์การจากเทพเบื้องบนให้มาทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนและอาจได้รับบุญวิเศษต่างๆติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องมือทำงานให้เบื้องบนเช่นอาจมีญาณอย่างรู้กรรมของคนเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อเทพเบื้องบนให้มาป่าประกาศองค์การสวรรค์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์หรือมีพรสวรรค์ในการคิดค้นในศาสตร์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยารักษาโรคใหม่ซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้ทั้ง3กรณีนี้จะต้องพบความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะสนใจในหลักธรรมเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในใจและตระหนี่ต่อตัวเองคือคนที่ต้องสร้างบุญบารมีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะเป็นสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าคอยเตือนเสมอแต่แรกๆอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด้วยปัจจุบันชาติแต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามรุมเร้าเหมือนเร่งให้ตัวเองมาเข้าสู่ทางธรรมะให้ได้แต่ที่สำคัญอีกประการคนเหล่านี้จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหากถึงคราวเคราะห์หามยำร้ายจะรอดพ้นอย่างหวุดหวิดทุกครั้งและใครที่คิดร้ายต่อคนเหล่านี้จะต้องแพ้ภัยตนเองจะต้องมีอันเป็นไปคนที่เกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือดูจากเดือนและปีเกิดกลุ่มที่2คือดูจากวันและปีเกิดกลุ่มที่1คนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีในชาตินี้คือคนที่เกิดเดือนและปีดังต่อไปนี้1เกิดเดือนมีนาคมปีฉลู2เกิดเดือนเมษาปีขาน3เกิดเดือนพฤษภาปีเถาะ4เกิดเดือนมิถุนาปีมะโรง5เกิดเดือนกรกฎาปีมะเสง
6เกิดเดือนสิงหาปีมะเมีย7เกิดเดือนกันยาปีมะแม8เกิดเดือนตุลาปีวอก9เกิดเดือนพฤศจิกาปีระกา10เกิดเดือนธันวาปีจอ11เกิดเดือนมกราปีกุลกลุ่มที่2คือคนที่เกิดวันและปีดังนี้1เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอก2เกิดวันจันทร์ปีขานหรือปีระกา3เกิดวันอังคารปีเถาะหรือปีจอ4เกิดวันพุธปีมะโรงหรือปีกุล5เกิดวันพฤหัสปีมะเสง6เกิดวันศุกร์ปีมะเมีย7เกิดวันเสาร์ปีมะเมหรือปีชวดโดยกลุ่มที่1จะเกิดศรัทธาในทางธรรมได้มากกว่ากลุ่มที่2กลุ่มที่2ต้องเจออะไรหนักๆหรือเจออะไรหลอนๆก่อนจะเชื่อในธรรมะคนทั้ง2กลุ่มนี้จะสนใจธรรมะและฝักใฝ่บุญกุศลมากและหลายคนก็สนใจดูดวงและสนใจเรื่องคนมีญาณด้วยและจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานหมายเหตุวันเวลาเกิดนี้นับตามจันทรคติหรือเวลาไทยเดิมโดยเวลาโหรคือนับวันใหม่คือ6โมงเช้าไม่ใช่เที่ยงคืนหากท่านพบเจอคนที่มีลักษณะนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ขอให้ท่านอยู่ใกล้เรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาเชื่อว่าหากท่านทำได้ท่านมีโอกาสที่จะเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์มั่งมีปัญญาในหลายๆด้านแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของเนื้อหาแหล่งข้อมูลที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ